วันนี้เราจะมาทำในสิ่งที่เรารักวิสกี้โซดาชงแบบไหนอร่อยที่สุดคุณน้องไม่ใช่คนอย่างนั้นชุดวิดีโอที่จะได้รับชมต่อไปนี้มีเนื้อหาที่หยาบคายและไม่เหมาะสมสำหรับเยาวชนการดื่มสุราทำให้เมาโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคุณครูเอ้ครูเดอะแมทแลบนะครับวันนี้เราจะมาทำในสิ่งที่เรารักวันนี้เราจะมาลองทำการทดลองดูว่าวิสกี้โซดาชงแบบไหนอร่อยที่สุดเย้เราก็ได้เน็บเอาเอ็กซ์เพิร์ททางด้านการแดกเหล้ามาด้วยซูเปอร์พอยต์นะครับแล้วเราก็มีพี่ตั้มซึ่งก็คือบาร์เทนเดอร์ระดับโลกนะครับโลกเอ็ดเลยโลกเลิมนะตามสไตล์คลาสสิกไทยนะครับเราก็จะรู้กันอยู่ก็จะเป็นแก้วเตี้ยส่วนใหญ่ใส่น้ำแข็งยูนิตหน้าตาประมาณนี้แล้วก็ใส่เหล้าใส่โซดาทั่วไปแต่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็จะมีทฤษฎีที่ละเอียดอ่อนกว่านั้นอีกจะใช้ rock ice ช่วยอธิบายทฤษฎีนี้หน่อยวัฒนธรรมการกินวิสกี้โซดาเยอะที่สุดเนี่ยก็คือในประเทศไทยนั่นเองนะครับหรือว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยเขาจะเรียกว่าไฮบอลแต่สไตล์ญี่ปุ่นเขาจะใส่เลมอนมาด้วยแว่นหนึ่งครับหรือไม่ก็ฝึกส้มอะไรอย่างเงี้ยทีนี้ที่พี่ตั้มพูดน่าสนใจคนไม่รู้นะว่าเหล้าโซดานี่ไอ้เมืองไทยนี่เบอร์หนึ่งของโลกเลยนะใช่ครับเยอะที่สุดเลยนะแต่ว่าเหล้าโซดาเรียกง่ายๆคือไฮบอลที่มาที่ไปของเรื่องนี้มันคือยังไงนะไอ้ไฮบอลอันนี้ต้องให้พี่ปามเล่าที่มาที่ไปของไฮบอลเป็นยังไงครับพี่ปามไฮบอลนี่ครับมีที่มาที่ไปคือจริงๆแล้วเนี่ยมันมาจากสนามกอล์ฟนั่นเองอันนี้คือคนอังกฤษสมัยก่อนเนี่ยเขากินเหล้าเนี่ยเขาจะกินวิสกี้1ช็อตแล้วก็ตามด้วยโซดาก็คือสเตทอ่ะแล้วก็ตามตบด้วยโซดาแยกกันแล้วมีวันนึงโปรกอล์ฟเนี่ยเขาก็รอจะตีกอล์ฟถึงตาคิวเขาอ่ะยังไม่ถึงนาทีเขานั่งรออยู่เขาก็กินก็กำลังชงวิสกี้มาละถึงคิวที่เราต้องไปตีแล้วก็กลัวว่าลุยลุกลนว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวจะไม่ทันก็เลยเอาวิสกี้เนี้ยมันลงโซดาก็กินไปโอ้มันอร่อยนี่หว่ามันทำไมไม่เคยลองนี้มาก่อนทีนี้เขาพยายามจะตั้งชื่อว่าค็อกเทลวันเนี้ยจะตั้งชื่อว่าอะไรเผอิญว่าหันไปมองข้างบนก็เห็นลูกกอล์ฟเนี่ยมันวิ่งอยู่มันลอยลอยอยู่ข้างบนมันเป็นแบบบอลสูงที่สุดของวายุอากาศใช่ไหมมันฟ้าเขาก็เลยตั้งชื่อว่าโอ้นี่ไงไฮบอลแค่นี้เลยใช่แค่นี้เองก็คือเป็นค็อกเทลอย่างนึงใช่ครับผมครับโดยขอบคุณพี่ปามครับงั้นครับฝากเพลงฝากเพลงด้วยครับโอ้เพลงเพลงที่ชอบมากอยากได้ของ Instinct นะครับจะขาดใจตายอยู่แล้วแค่ดอกจัน1 2 3 0 6 9ผมจำได้ด้วย Instinct เพจนะครับ Facebook Instinct IG Instinct ซีรีส์ละครขอบคุณครับสำหรับความรู้ไฮบอลพี่ปาล์มบอกนะครับก็เลยมันเกิดว่าแก้วนี้ก็ถูกตั้งชื่อตามว่าเป็นแก้วไฮบอลเหมือนกันเพราะว่ามีระยะความสูงที่คุณได้เรียกว่าใส่อัตราของเหล้าแล้วก็โซดาได้ปริมาณที่รู้สึกว่าเหมาะสมพึงประสงค์พึงประสงค์พึงประสงค์มากทฤษฎีของไทยเนี่ยก็เป็นไม่เรียกว่าไม่มีทฤษฎีกินง่ายๆโซดาเหล้าใส่เข้าไปจบเทเลยก็หกหมดสิครับโอ้ต้องเยื่องนี้เลยครับเปล่าครับมือครับขัดของอยู่ครับผมแล้วก็เปิดโซดาปกติให้เจ๊โชว์ปะเอาเดี๋ยวเจ๊โชว์หน่อยโอเคเจ๊โชว์อีกแล้วบ้าจริงเหรอ Oh my gosh ไอ้ไม่มีใครกล้ากินแล้วสินะโซดาอุณหภูมิทั่วไปนะครับน้ำแข็งคุกคลิกน้ำแข็งคุกคลิกไม่ต้องคิดมากเลยธรรมดาโอเคจบต้องมีการคนแบบไหนไหมแบบไทยถ้าเราเห็นแบบไทยก่อนนะไม่ต้องคิดมากเราจะใช้ที่คิดนี่แบบไทยอย่างนี้โอเคเข้ากันดีละคือคนหนักแล้วก็สร้างฟองอากาศเยอะนะครับเอาให้มันเข้ากันอ่ะเรื่องฟองไม่รู้อ่ะประมาณนี้ขอลองชิมก็รสชาติธรรมดาที่เราคุ้นเคย very good ขอบคุณด้วยครับอันนี้ทดลองนี่คือเป็นการทดลองครับอันนี้ very goodเวลกูดรสชาติทุกวันเลยโอเคทฤษฎีญี่ปุ่นก็จะล้ำลึกลงมาอีกหน่อยนึงจะใช้เป็นน้ำแข็งก้อนใหญ่ rock ice แล้วมีการที่เขาเรียกว่าทำก็ไม่รู้ว่าทำเป็นก้อนสไตล์ญี่ปุ่นนะครับคือมันมีความมีสองแบบแต่วันนี้เราถือว่าเราเป็นรวมเป็นสไตล์ญี่ปุ่นอันเดียวไปเลยกันก็คือแบบไฮบอลของญี่ปุ่นเนี่ยตอนหลังอ่ะสงสัยเพื่อนในอิซากายะให้ชนสะดวกเขาก็เอาแก้วเบียร์มาใส่วิสกี้กับน้ำแข็งแล้วก็จะชอบใช้เหล้าเรียกว่าที่ราคาอาจจะถูกมาหน่อยที่อาจจะปกติอาจจะบาดคอแล้วก็ใช้ผิวเลมอนหรือว่าแว่นเลมอนหรือผิวส้มแว่นส้มใส่เข้าไปแทนนะครับก็ประมาณนั้นกับอีกแบบนึงก็คือ
โซดาเนี่ยไม่ได้ใส่เยอะเลยแต่ว่าอยากให้รสชาติของวิสกี้ยังอยู่เลยใส่น้ำแข็งที่ก้อนใหญ่อัตราการละลายจะได้น้อยกว่าทำให้รสชาติของวิสกี้ออกมาหนักแน่นมากขึ้นแก้วก็ไม่จำเป็นต้องเย็นได้ยินมาว่าสมัยก่อนเนี่ยสมัยก่อนที่โลกนี้จะมีตู้ยงตู้เย็นทำน้ำแข็งเนี่ยที่เขาเรียก on the rocks เนี่ยคือเขาเอาวิสกี้แล้วเขาไปเอาหินที่มันเย็นๆในลำธารเอามาใส่แช่เรียกว่า on the rock ก็คือวิสกี้กินกับก้อนหิน oh อันนี้ที่จริงจริงปอมไม่รู้แต่ไปรีเสิร์ชเป็นทฤษฎีของพี่ก็ในระดับหนึ่งครับทฤษฎีในระดับนึงนะครับอุณหภูมิเนี่ยมันก็ลดความบาดคอของรสชาติของแอลกอฮอล์อยู่แล้วนะครับโอเคเรามาเตรียมน้ำแข็งนะครับก็เรามีเครื่องทำน้ำแข็งของผมที่ผมแบบมานานละเอาจริงๆก็คือไปเห็นของญี่ปุ่นแล้วก็ราคาค่อนข้างแพงก็เลยให้วิศวกรหมู่บ้านทำให้ออกแบบกันมาเองนะครับเดี๋ยวเราไม่ต้องออกโลโก้ก็ได้ก็คือก๊อปปี้เข้ามาเรียกว่าได้แล้วคล้ายๆกับได้รับแรงบันดาลใจใช่แรงบันดาลใจนะครับมาเหมือนกันก็เดี๋ยวเราถอดน้ำแข็งอันนี้ก็เป็นน้ำแข็งน้ำแข็งที่เขาเรียกบ้านเขาเรียกน้ำแข็งกั๊กเนี่ยครับที่ญี่ปุ่นใครเคยไปบาร์เนี่ยจะเห็นว่าเขาชอบใช้น้ำแข็งก้อนใหญ่เพราะว่าอัตราการละลายมันจะเสถียรมากกว่าการทำให้น้ำแข็งใหญ่ก้อนใสขนาดนี้มันจะมีการฟรีซที่ช้ากว่าทำให้มวลน้ำแข็งเนี่ยหนาแน่นกว่านะครับเกียรติดูได้ตอนนี้ถ้าเข้าไปตามสะดวกซื้อจะมีน้ำแข็งอยู่2แบบมีไอ้ปลาทองใช่ไหมที่เรากินกันใช่ไหมน้ำแข็งทั่วไปนั่นน่ะถุงละประมาณ9 บาทครับแล้วก็จะมีน้ำแข็งที่เขาเรียกว่า rock ice 12บาทป่ะ18 บาทแพงกัน2เท่าแต่18บาทก็เป็นน้ำแข็งแนวนี้ slow freeze แล้วก็หลายคนที่เป็นนักกินวิสกี้เขาบอกว่าถ้ากินวิสกี้ดีต้องเป็นน้ำแข็งแบบนี้อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเครื่องทำน้ำแข็งแล้วก็มันใช้แรงโน้มถ่วงของโลกนะครับผมด้วยน้ำหนักของตัวเหล็กแล้วเหล็กเนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นฮีทคอนดักเตอร์ที่ดีเรียกว่าเป็นตัวดูดความร้อนและความเย็นที่ดีเนี่ยมันดูดเอาความเย็นออกแล้วระบายหมดเลยทำให้น้ำแข็งเนี่ยละลายแล้วเดี๋ยวมันจะเข้าไปอยู่ในโมที่พี่ตั้มสร้างขึ้นมาเป็นโมรูปกลมก็พุ่มหัวเพราะว่ามันไม่มีเครื่องยนต์เลยนะครับคือมันเป็นแค่น้ำหนักบวกกับพอน้ำหนักเนี่ยผิวของสเตเลสเนี่ยไปโดนกับตัวน้ำแข็งเนี่ยมันเรียกว่าดึงดูดฮีทเอเนอร์จีหรือพลังงานความร้อนออกจากน้ำแข็งทำให้น้ำแข็งเกิดปฏิกิริยาการละลายจริงๆแล้วถ้าเกิดให้ดีกว่านี้ต้องเป็นทองแดงทองแดงยิ่งดึงทองเหลืองยิ่งดึงความร้อนได้มากกว่านี้เร็วกว่านี้แต่ราคาจะแพงกว่านี้มาก2 เท่าครับขั้นต่ำอันนี้นี่เขาหาซื้อกันได้ไหมตัวสัก20,000-30,000เนี่ยถ้าตัวทองแดงอ่ะน่าจะไปประมาณ7-80,000ผมทำมาเองก็เนี่ยครับเคยวางขายประมาณสัก25,000-30,000โอ้มีใครซื้อไหมมีจริงเหรอแสดงว่าคนบ้ามีเยอะก็เลยพูดเติร์นน้ำแข็งแบบนี้เขาเรียกว่าอะไรครับอันนี้เรียกว่าไอซ์ฟอกครับหรือไอซ์บอลนะไอซ์ร็อกนี่ก็คือญี่ปุ่นจะเป็นคนคิดค้นเรื่องของไอซ์บอลหรือเปล่าใช่ครับโดยญี่ปุ่นเขาทำการแกะไอซ์คาร์วิ่งแบบด้วยมือที่ผมทำอยู่ตรงนี้มาลองดูทฤษฎีของญี่ปุ่นก็จะเป็นร็อกบอลร็อกไอซ์ไม่รู้แล้วก็วิสกี้แต่โซดาเขาจะใช้โซดาแบบเขาเวลาเขาเทเขาจะใช้เขาเรียกอะไรเวลาคนเนี่ยเขาจะคนแตกต่างกันทำไมไม่เทลงไปเลยครับเพราะว่าทำอย่างนี้ครับการไต่ของฟองอากาศจะทำให้ฟองอากาศมีแตกตัวด้วยไอเดียก็คือความซ่าเนี่ยก็อธิบายนิดนึงว่าโซดาเองเนี่ยโซดาคืออะไรคือน้ำเปล่า H2O ที่ถูกอับหรือสกัดไม่ว่าโดยธรรมชาติหรือโดยแก๊สเติมเข้าไป CO2 นะครับก็คือคาร์บอนไดออกไซด์นั่นเองพวกนี้โดนอัดเข้าไปแล้วเนี่ยทุกครั้งที่มันระเบิดตัวความซ่ามันจะลดลงความซ่าของฟองอากาศที่แตกตัวในปากเราปฏิกิริยาความที่เรารู้สึกว่าซ่าในปากเนี่ยก็คือการแตกในปากขออนุญาตลองดูเมื่อกินแบบไทยเดี๋ยวพี่เอาไทยอีกแก้วหนึ่งนะครับสไตล์ไทยโอเคสูงเอาขวดอันนี้เพราะความเมื่อกี้เราเทด้วยอันนี้โอเคความเย็นเทสูงๆด้วยพี่มาเดี๋ยวจะคนแบบไทยนะอันนี้คือเราไม่ได้เอาไป disturb CO2 หรือเราไม่ทำให้มันซ่าแต่อันนี้สไตล์ไทยเลยนะด้วยทฤษฎีของเบียร์ครั้งที่แล้วเราเวลาเราให้ฟองมันแตกให้เยอะสุดเนี่ยเวลากินแล้วมันเบาท้องกว่าไม่รู้ว่ากับไฮบอลจะเป็นทฤษฎีเดียวกันหรือเปล่าขออนุญาตตามครับผมยังไม่แตกต่างมากอันนี้เหมือนจะมีกลิ่นมากกว่าหน่อยนึงเพราะว่าCO2 เอ้ยอันนี้
คุ้นปากรสชาติที่คุ้นเคยจะไม่รู้อ่ะแล้วลองชิมอันนี้ว่าเหมือนกันไหมโปรเฟสชั่นอลนะนี่เรายังโปรไม่พอนะนี่ตัวจริงนะปากตลอดผมหมดละบ้าไหวไหมมันเป็นมุกใช่ไหมสบายสบายดูมองดื่มแล้วก็ก่อนที่จะกินเลยครับอมมดตั้งหนึ่งแตกต่างชัดเจนเลยอย่าไปอมมดซื้อสิสิ่งที่พี่พลอยรสชาติที่พี่พลอยได้เป็นยังไงช่วยอธิบายหน่อยมันแรงกว่าอันนึงมันแรงกว่าแบบว่ามันรู้เรื่องอ่ะมันรู้รสอะฮะความแตกต่างของสองอันนี้ไม่ได้บอกว่าอะไรดีกว่าไหนนะครับแต่อันเนี้ยดื่มไปเนี่ยอุณหภูมิเย็นกว่าอย่างชัดเจนคือเครื่องดื่มเย็นเพราะน้ำแข็งมันละลายนะครับแต่ว่าดื่มไปเนี่ยก็ใช้คำว่าแฟลตที่เราใช้จากเทปเบียร์หรือว่าเรียกว่ามีฟองอากาศโซดาน้อยกว่าเห็นได้ชัดนะครับส่วนอันนี้เนี่ยความเย็นไม่เท่าแต่พอกินไปเนี่ยโซดาเรียกว่าอยู่ในปากแล้วก็กินไปเนี่ยรู้สึกว่าแน่นท้องกว่าอย่างชัดเจนเหมือนกันของพี่ส่วนตัวชอบแนวไทยมากกว่าใช่ครับรู้สึกว่าอาจจะเป็นเพราะเป็นประเทศร้อนแล้วเราดื่มเพื่อความสดชื่นอพอกินแล้วพอเย็นมันสดชื่นมันละมุนปากมากกว่าถ้าพูดถึงความชอบเนี่ยก็อย่างที่บอกคล้ายๆกับตัวเทมเบียร์เลยนะครับก็คือว่าถ้าเราอยากสัมผัสเหมือนว่ามิติรสชาติของตัววิสกี้ผมว่าอย่างเงี้ยเรียกว่ามีการไปก่อกวนน้อยกว่าวิสกี้เป็นตัวหลักแต่ด้วยแน่นอนอันเนี้ยมันมีอัตราการละลายของน้ำแข็งลงไปมีความเย็นฟองอากาศถึงจะเบากว่าก็เถอะแต่ว่ามันสดชื่นกว่าก็ทำให้ดื่มง่ายกว่าแต่ว่าถ้ามองในแง่ว่าคุณเป็นคนดื่มวิสกี้เนี่ยเอกลักษณ์ของวิสกี้อาจจะออกมาน้อยกว่าในแก้วนี้อันนี้อาจจะเป็นเครื่องดื่มที่จืดกว่าอาจจะใช้คำนี้ได้ก็เราเคยพูดไปแล้วว่าเย็นจนเกินไปมันจะรับอุณหภูมิไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเรากินวิสกี้ถูกๆอยากจะกินเพื่อความสดชื่นก็สไตล์ไทยดีกว่าแต่ถ้ากินวิสกี้ขวดเป็นหมื่นเป็นแสนอยากจะริมรสชาติของวิสกี้ก็เป็นสไตล์ร็อกบอลนี่ดีกว่าแน่นอนเป็นรายการคนหัวครัวเราจะทำอะไรที่มันธรรมดาไม่ได้เราจะมาลองใช้วิทยาศาสตร์แล้วก็ชงเหล้าโซดาที่ตามหลักการแล้วทฤษฎีของเราแล้วเนี่ยครับผมเป็นการชงเหล้าโซดาที่ดีสุดในโลกก็คือใช้คำว่าเป็นวิสกี้โซดาที่สดชื่นที่สุดแล้วกันเพราะนั่นคือสไตล์ที่เราชอบเอาละหลักการมีอะไรบ้างครับพี่ตั้มโอเคเวลาอากาศที่ร้อนทำให้อากาศระเหยขึ้นไปความซ่าออกไปด้วยเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราอยากจะให้เหลือน้อยที่สุดพูดสั้นๆเนี่ยก็คือว่าอย่าให้โซดาอุ่นถ้าโซดาอุ่นอย่าไม่เอาเพราะโซดาอุ่นมันจะแฟลตไวแฟตก็คล้ายๆอาพาร์ตเมนต์ก็คือไม่ซ่าแฟตก็คล้ายๆอาพาร์ตเมนต์ก็คือไม่ซ่าเราหนึ่งขอโซดาเย็นให้เย็นที่สุดมีหน้าเวลาไปร้านเหล้าเนี่ยโซดาแม่งแช่เย็นมาแดกปุ๊บเฮ้แค่โซดาแช่เย็นเนี่ยเห็นผลอย่างรุนแรงเลยต่อสองแก้วที่เย็นนะครับมันเดิมโซดาเย็นให้ตายแค่แก้วเพิ่งออกจากเครื่องล้างแก้วอุณหภูมิมาแบบ30องศาแบบอุ่นๆนะใส่ไปพลังงานความร้อนถูกถ่ายกันเสมอตัวกลายเป็นว่าโซดาคุณเย็นๆมาอุ่นทันทีงั้นทุกอย่างต้องแก้วที่เย็นเย็นที่สุดน้ำแข็งก็ต้องก้อนที่เย็นที่สุดเหมือนกันช่วยเลือกก้อนที่ลบอุณหภูมิ17องศาให้พี่หน่อยผมราคาประมาณสัก3วันนะพี่อันนี้นะครับพอเป็นเรื่องของแก้วเนี่ยเราก็เลยจะนำเสนอตัวนี้นะครับอันนี้คือแก้วจากไทเทเนียมโอ้ที่บอกว่าแก้วเลยใช่ครับแต่นะฮะเขายังมีใครอีกนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะเปรียบเทียบกับแก้วโจอีบอยครับผมนะครับแล้วก็ฟักกิ้งฮีโร่ก็มาครับผมโอ้ยทำไมเราต้องใช้แก้วโจอีบอยนะครับไทเทเนียมไทเทเนียมเพราะว่ามันสามารถเก็บความเย็นมันเรียกว่าเป็นเหล็กที่เย็นได้ไวที่สุดเก็บความเย็นได้นานที่สุดและไวที่สุดนะครับแข็งมากเนี่ยสังเกตดูถ้าเป็นร็อกไอซ์เนี่ยแช่อย่างนี้นานแล้วนะไม่มีน้ำละลายออกมาเลยนี่น่าจะมี10นาทีแล้วสุดยอดอยู่ได้เป็นปีบ้าแต่ว่าอยู่ได้นานแต่ตรงเนี้ยอีก10นาทีก็ละลายหมดแล้วนี่ครับคือทฤษฎีที่ว่าทำไมมันถึงได้ดีกว่าแล้วราคาแพงกว่าโอเคครับกลับมาก็ขอใช้แก้วที่จะทำให้ได้ความเย็นไวที่สุดโอเคน้ำแข็งแก้วโซดาที่เย็นนะครับเราเติมด้วยไนโตรเจนอันนี้เป็นแก๊สระเหยความเย็นติดลบ198องศาเพื่อทำให้แก้วเย็นแบบกระทันหันเลยครับเย็นนี่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะระเหยไปหมดเลยแต่ก็อย่าให้ไปโดนตัวใครนะครับเพราะว่ามีความเย็นจนสามารถทำให้เกิดอาการเหมือน frostbite หรือว่าไหม้ได้ไหม้แก้วที่ perfect ที่สุดน้ำแข็งที่ perfect ที่สุดการเทที่ perfect ที่สุดแล้วเรามาดูนะว่าถ้าเกิดว่าเรา
ปราณีตระดับนี้แล้วรสชาติมันจะเปลี่ยนแปลงหรือเปล่าปลากับเหล้าผสมกันแค่นี้พอนี่ควรจะเป็นวิสกี้โซดาที่เพอร์เฟคที่สุดในโลกครับตามหลักความสดชื่นของเราตามหลักที่เดาขออนุญาตเนี่ยความเย็นจากแก้วมันหายไปหมดเลยนะหูหูโซดาดีมากเลยนะเนี่ยวิสกี้โซดา3แบบนี้ไม่แตกต่างกันเลยครับเยี่ยมแม่งเหมือนกันหมดเลยสดาดีมากค่ะโอเคขอบคุณครับผมยังรู้สึกว่าแก้วนี้เย็นและซาที่สุดแต่เรียกว่าอยู่ในปริมาณหรือมาร์จิ้นที่อย่าเสียเวลาเถอะขออย่างเดียวอ่ะใส่น้ำแข็งโซดาแช่เย็นมาแตกต่างชัดเจนแน่นอนแต่ถ้ามานั่งทำให้ใช้แก้วไทเทเนียมใช้แก้วเย็นมานั่งตัดน้ำแข็งไอ้เปอร์เซ็นต์ที่แตกต่างเรียกว่า 1% อะไรเงี้ยน้อยมากไม่ต้องได้แดกกันพอดีนะครับผมก็ถือว่าเราได้ทำการทดลองทำทฤษฎีได้สำเร็จมี hypothesis ทางบ้านจะได้ไม่ต้องมาเสียเวลาอะไรครับก็ทางบ้านอยากให้เราทำการทดลองหาเหตุอะไรก็อย่าลืมนะครับสามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ครับผมหรือถ้ามีทฤษฎีอะไรที่อยากให้เราลองพิสูจน์แนะนำเข้ามาได้อันตรายนะใช่เดี๋ยวจะพยายามจัดให้สวยๆเลยครับผมส่วนเช่นเคยนะครับเราพยายามที่อ่านทุกคอมเมนต์อยู่แล้วถ้าเกิดเป็นไม่ได้อยากจะตอบทุกคอมเมนต์ด้วยก็กดเข้ามาเยอะๆนะครับอันนี้ขอสัก 5,000 ไลค์นะ 5,000 ไลค์ 5,000 ไลค์ขอสักครับพี่ขอสัก 50,000 ไลค์ได้ไหมคะอย่างเงี้ยได้ลองดูทกหัวไหล่โชว์แลกไลค์หน่อยมั้ยทกหัวไหล่แลกไลค์โหน้องไม่ใช่คนอย่างงั้นบ้าเดี๋ยวโอ้ยมีอะไรฝากมั้ยพี่ตั้มช่วงนี้รายการใหม่ขึ้นแล้วด้วยครับคนของรถนะครับก็อีกมุมมองในการเล่าที่เกี่ยวกับอาหารเนี่ยรู้เรื่องอะไรที่อยากให้วิเคราะห์เฟลเวอร์แบบไหนเนี่ยก็ไปคอมเมนต์ให้รู้ได้เหมือนกันแต่ก็อยู่ช่องเดิมเหมือนเดิมทุกวันจันทร์ไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนอยู่ด้วยกันเหมือนเดิมสุดยอดมากเลยคนหลงรถครับผมนอกจากหลงรถแล้วหลงอะไรคะหลงเธอได้ไหมอ่ะเฮ้ยเฮ้ยอ๋อเฮ้ยไอ้เหี้ยไปเถอะไปเถอะเอ้าเจอไปซีลูยังไงก็ขอบคุณน้องๆทุกคนมากนะครับที่ติดตามรายการของเราอย่างเสมอมาเลยรักทุกคนนะจุ๊บเจี๊ยบรักมาต้องรักนะแจ๊ะแจ๊ะถ้าเกิดรู้สึกว่ามีประโยชน์นะครับหรือว่าชอบฮาก็ฝากกดไลค์กด Subscribe แชร์พี่อ่านทุกคอมเมนต์นะครับแต่อาจจะไม่ได้ตอบทุกอันเนาะแล้วก็แน่นอนอย่างที่เราบอกอ่านทุกอย่างในรายการของเราเนี่ยเราใช้หลักสูตรการทำของ DJ ภูมิเมนูนะครับใครที่อยากจะลองทำเองก็เชิญเต็มที่เลยแต่ถ้าใครไม่สะดวกและขี้เกียจเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อได้นะครับแล้วตอนนี้ข่าวดีก็คือคนอยากลีน DJ ภูมิเมนูของเราส่งได้ทั่วประเทศแล้วแล้วก็ซีโร่แคลของเราด้วยนะครับเครื่องดื่มไร้น้ำตาลไร้แคลอรี่ตอนนี้เราก็อยู่ในแฟมิลี่มาร์ทแล้วเหมือนกันทั่วประเทศ